เดี๋ยวเรามาเริ่มทำจากตัวไส้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับในการผัดพริกแกงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเราจะใช้กะทิในการผัดครับผมกะทิก็เป็นส่วนประกอบที่บางทีเราพกแบบกระป๋องติดบ้านไว้ก็ง่ายกับการใช้นะครับเราใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราคอยให้กะทิของเราเดือดนิดๆนะครับแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดครับในขนาดเดียวกันนะฮะเราก็จะมีแครอทครับมีถั่วลันเตาซึ่งเจ้าถั่วลันเตานี้นะครับเดี๋ยวเราจะซอยเล็กน้อยครับเอาละครับกะทิร้อนแล้วนะฮะเราใส่พริกแกงลงไปครับผัดพริกแกงให้สีสวยนะครับแล้วก็สุกดีนะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับเราใช้หมูสับครับผมใส่ลงไปพร้อมกับแครอทเลยครับเพราะแครอทกว่าจะสุกก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันนะฮะเอาละพอทุกอย่างเริ่มสุกนะครับเราใส่ถั่วลันเตาไปตอนนี้ครับเนื่องจากว่าถั่วลันเตาสุกง่ายนะฮะปรุงรสหวานนะครับแต่ไม่ต้องหวานมากครับเพื่อสุขภาพเราใส่น้ำตาลนิดเดียวครับตัดรสพริกชี้ฟ้าซอยนะฮะแล้วก็ใบโหระพานะครับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นไส้ของออมเล็ตของเราครับสีสวยแล้วก็สุกดีแล้วนะครับผมนำออกมาผัดครับเราใช้กระทะใบเดิมนะฮะผมลดไฟลงเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะใช้แต่ไข่ขาวนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด4ฟองครับผมตีนิดนึงนะครับไม่ให้ขึ้นฟูนะครับแต่ให้เป็นลักษณะฟองๆเล็กน้อยก็พอละครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับใบโหระพาครับผมตอนนี้ฝรั่งเขาเป็นที่นิยมนะครับออมเล็ตไข่ขาวเนี่ยฮะเขาจะรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพนะครับเอาละครับพอเกือบสุกแล้วนะครับใช้ได้แล้วฮะเราออกมาครับแล้วเราก็ใส่ไส้กลับลงไปตรงกลางครับพับครึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมปุ๊บเมนูแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาหารเช้าที่ดูเหมือนค่อนข้างใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเบาครับผมเพราะว่าไม่ได้มีส่วนประกอบของไข่แดงมิดแต่ส่วนประกอบของไข่ขาวเท่านั้นครับและรสชาติก็เอาใจคนที่รักความจัดจ้านนะครับและนี่ก็คือออมเมล็ตไข่ขาวแกงเผ็ดหมูครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว